Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่22พฤษภาคม2024 Series หัวใจแห่งการรับใช้วันที่2ชุมชนที่ส่องสว่างการกระทำของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับใช้ของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อผู้อื่นหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเราหรือครอบครัวของเราเรารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการช่วยเหลือเช่นนั้นมีความคิดใดเกิดขึ้นบ้างเมื่อนึกถึงบุคคลเหล่านั้นเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นโดยยอมสละความสะดวกสบายหรือเวลาของเราเพื่อช่วยเหลือใครบางคนไม่ว่าจะผ่านการส่งข้อความหนุนใจทำอาหารเผื่อหรือเยี่ยมเยียนเมื่อพวกเขาเจอกับเรื่องยากๆหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนเมื่อทำเช่นนั้นเราก็กำลังส่องความสว่างภายในเราให้แก่ชุมชนของเราพระเยซูทรงหนุนใจให้เราทำเช่นนี้เพราะจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการรับใช้ตอบสนองด้วยหัวใจแห่งการนมัสการและขอบพระคุณในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึง16บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่35ของอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่าอย่าถามว่าประเทศของคุณทำอะไรให้คุณได้บ้างแต่จงถามว่าคุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศของคุณได้บ้างเราอาจพิจารณาข้อความนี้ในบริบทของเราได้เช่นกันว่าวันนี้มีสิ่งใดที่เราสามารถทำให้กับชุมชนของเราได้บ้างมีพรสวรรค์หรือสิ่งที่เราทำได้ในด้านใดบ้างที่อาจนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่นที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่24ถึง26บอกกับเราว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนประชาชนแช่งผู้กักตุนข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าวสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดที่เราสามารถทำเพื่อรับใช้ครอบครัวคริสตจักรหรือชุมชนของเราได้บ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงวางชีวิตของเราไว้ในชุมชนรอบตัวเราเราขอบคุณสำหรับความรักการช่วยเหลือและการหนุนใจที่เราได้รับจากผู้อื่นขอทรงช่วยเราให้ได้ก้าวออกไปเพื่อเป็นผู้ให้เพื่อรับใช้และช่วยเหลือหัวใจทุกดวงที่กำลังต้องการขอทรงประทานสติปัญญาที่เราจะทำดีและส่องสว่างแก่ชุมชนอย่างที่พระองค์ทรงเรียกให้เราเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน